ต้นไม้ที่มีต้นเขียวๆทั้งต้นแบบนี้มีใบใหญ่ๆยาวๆแบบนี้แล้วก็มีผลเป็นเครือใหญ่แบบนี้ต้นกล้วยนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับหนักเร็วด้วยอู้ต้นกล้วยยาวจังใบของต้นกล้วยเรียกว่าใบตองเพราะว่าเดี๋ยวจะมาขอข้าวเหนียวต้องเช็ดทำไมอ่ะทำความสะอาดใบตองของเราจะได้สะอาดไงมาอันนี้จะหนีบให้กินไปได้หนึ่งส่วนที่แข็งๆยาวๆแบบนี้คือก้านกล้วยใบเหลือไว้ทำไมอ่ะคะเพื่อจะเป็นหางใช่ถูกต้องอย่างนี้แล้วมันมีขนชี้ออกมันเป็นหางผลของกล้วยกินได้อร่อยอร่อยพี่กบ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 พี่กบ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 พี่กบพี่กบกบพี่กบ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 เอและต้นของกล้วยนี้จะเอาไปทำอะไรดีนะYeah!
ที่ตัดออกมาได้เป็นวงกลมจะแปลงร่างเป็นอะไรกันนะเอาใบตองใบของต้นกล้วยฉีกให้เป็นยาวๆแล้วเอาต้นกล้วยมาวางบนใบตองเอาดินสอขีดรอบๆตัดใบตองตามรอยเป็นวงกลมใช้ของมีคมระวังด้วยนะคะติดใบตองกับต้นกล้วยตะปูมาแหลมระวังด้วยนะคะฉีกใบตองยาวๆ2อันเอาเข็มหมุดปักไว้แล้วเอาใบตองมาไขว้กันไขว้กันไปเรื่อยๆพับใบตองเป็นสามเหลี่ยมจับไขว้กันแล้วติดลงบนต้นกล้วยติดไปรอบๆเรียงกันจนเต็มเอาดอกไม้มาใส่ข้างในใส่ธูปกับเทียนด้วยได้เป็นกระทงดอกไม้สวยจังเอากระทงสวยๆจับต้นกล้วยไปลอยในน้ำวันลอยกระทงใจจังกระทงทำเองน่าทึ่งจริงๆต้นกล้วยเอามาทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างใบตองใช้ห่ออาหารได้เสร็จแล้วนังฮาโอ้สวยจังเลยพี่กับเกือกเกือกเอาตับมาตั้งกล้วยได้เลยผลขังกล้วยกินได้ภูมิใจจังกระทงทำเองต้นกล้วยที่ตัดออกมาจะแปลงร่างเป็นอะไรกันนะเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย